เมนูดีอร่อยวันนี้เราขอนำเสนอเมนูไอศกรีมลูกพีชค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกปอกเปลือกลูกพีชก่อนนะคะจากนั้นเราจะหั่นพีชไว้2แบบคือแบบสไลด์บางและแบบที่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะตัวที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราจะนำไปปั่นกับนมสดรสหวานนะคะส่วนพีชที่สไลด์ไว้เราจะนำไปใส่พิมพ์ตามด้วยส่วนผสมที่เราปั่นไว้แล้วนำไปแช่แข็งจนเซตตัวแกะออกจากพิมพ์เท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะ